ที่ทางท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยท่านสมพงษ์อมรวิวัฒน์ได้ลงนามร่วมกันกับพรรคการเมืองต่างๆนะคะมากกว่า240พรรคการเมืองจากกว่า100ประเทศทั่วโลกนะคะได้ลงนามพร้อมกันนะคะเนื้อหาใจความซึ่งดิฉันขออนุญาตอ่านเป็นข้อสรุปนะคะจากจดหมายเปิดผนึกร่วมจากพรรคการเมืองต่างๆเกี่ยวกับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการต่อสู้โควิด19นะคะซึ่งถือว่าโควิด19นั้นเป็นมหันตภัยต่อมนุษยชาติในปัจจุบันนะคะเราก็จำเป็นที่ทุกประเทศจะต้องให้ความร่วมมือกันทุกวันนี้การระบาดของโควิดนั้นได้ระบาดไปทั่วโลกจนก่อให้เกิดความท้าทายที่เร่งด่วนและจริงจังที่สุดทั้งต่อสุขภาพอนามัยของมวลมนุษยชาติและต่อการพัฒนาของโลกในการเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่เคยประสบมาก่อนเช่นนี้พวกเราพรรคการเมืองของประเทศต่างๆขอแบกรับความรับผิดชอบอันหนักหน่วงในการที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นส่งเสริมการพัฒนาของชาติและปกป้องรักษาสันติภาพเสถียรภาพของโลกเราจึงเรียกร้องร่วมกันดังนี้ 1. เราขอยกย่องอย่างสูงสุดต่อผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำงานด้านสาธารณสุขด้านดูแลสุขภาพที่ได้อุทิศตนในการช่วยเหลือชีวิตและปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชนเราขอแสดงความเห็นใจและห่วงใยจากใจต่อผู้ทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดและชีวิตต้องตกอยู่ภายใต้การคุกคามของโควิด-19 เช่นเดียวกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและขอแสดงความเศร้าใจอย่างที่สุดต่อการสูญเสียของผู้คนจากการระบาดของโรคร้ายนี้ 2. เราตระหนักดีว่าถ้าการระบาดของโรคโควิด-19ไม่ถูกจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพและทันควันก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิตความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของประชาชนอีกเป็นจำนวนมากและจะส่งผลร้ายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของทุกประเทศตลอดจนจะกระทบต่อการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศเราจึงขอเรียกร้องให้ทุกประเทศถือว่าชีวิตความปลอดภัยสุขอนามัยของประชาชนอยู่เหนือสิ่งอื่นใดและใช้มาตรการที่เด็ดขาดและแข็งขันในการที่จะทำให้การระบาดของโควิดยุติลงให้ได้ 3. เราสนับสนุนประเทศต่างๆให้มีแผนฉุกเฉินและยุทธศาสตร์ที่จะต่อสู้กับโควิดร่วมกันให้เป็นไปตามเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละประเทศและมีความร่วมมือที่แข็งขันโดยเน้นอย่างเท่าเทียมกันทั้งการควบคุมการระบาดและต่อการดูแลผู้ป่วย 4. เราขอเรียกร้องให้สาธารณชนของทุกประเทศปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและการผ่อนปรนด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อสังคมเราสนับสนุนประเทศต่างๆที่จะลดยกระดับความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชนและจิตอาสาด้วยความปรารถนาที่จะปลดปล่อยศักยภาพของภาคประชาชนภาคประชาสังคมในการร่วมต่อสู้กับโควิด 5. ในระหว่างการทุ่มเทความพยายามในการควบคุมโรคระบาดเราสนับสนุนให้ทุกประเทศมีท่าทีที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการรับประกันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีมาตรฐานมีเป้าหมายเพื่อปกป้องกลุ่มที่อ่อนแอและธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางหรือที่เราเรียกว่า SME และมุ่งมั่นที่จะดูแลมาตรฐานการดำรงชีวิตของประชาชนและความก้าวหน้าทางสังคมเราขอเรียกร้องให้ทุกประเทศยกระดับการประสานงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคเพื่อที่จะได้ทำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของตลาดเงินโลกเช่นเดียวกับห่วงโซ่อุตสาหกรรมอุปทานและลดหรือยกเว้นอากรต่าง
เพื่อส่งเสริมการค้าเพื่อปกป้องการถดถอยของเศรษฐกิจโลกขอสนับสนุนให้ประเทศต่างๆรักษาระดับที่เหมาะสมของการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการขนส่งข้ามพรมแดนเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วนรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการป้องกันโควิด-19 6เราตระหนักว่าไวรัสไม่มีพรมแดนและไม่มีประเทศใดสามารถตอบสนองความท้าทายอันเนื่องมาจากการระบาดได้โดยลำพังทุกประเทศต้องเพิ่มการตื่นรู้เกี่ยวกับการเป็นชุมชนแห่งการแบ่งปันอนาคตเพื่อมนุษยชาติการให้ความช่วยเหลือการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเชิงรุกในยามที่สถานการณ์เข้าสู่ความยุ่งยากยิ่งขึ้นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศและการประสานนโยบายการปฏิบัติงานที่สอดคล้องและการระดมทรัพยากรและพลังต่างๆจากทั่วโลกจะช่วยให้เราสามารถเอาชนะไวรัสซึ่งขณะนี้ถือว่าเป็นศัตรูร่วมกันของมนุษยชาติได้ 7. เรารับรู้ถึงความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการต่อสู้กับโควิด-19 ในประเทศจีนและอีกบางประเทศซึ่งได้ช่วยซื้อเวลาและมอบประสบการณ์ให้แก่ประเทศอื่นๆของประชาคมโลกเราขอชื่นชมอย่างสูงต่อประเทศต่างๆรวมถึงประเทศจีนที่ได้ใช้ท่าทีที่เปิดเผยโปร่งใสและรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการตอบสนองและการรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่นๆเท่าที่จะทำได้อย่างเร็วที่สุดให้กับประเทศต่างๆที่ได้รับผลกระทบสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการอุทิศที่สำคัญในการต่อสู้กับโควิด-19 ทั่วโลกเพื่อความหวังเพื่อความเชื่อมั่นของประเทศทั้งหลายว่าเราสามารถที่จะเอาชนะสงครามครั้งนี้ได้ 8.เราขอแสดงความยินดีต่อแถลงการของการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ G20 วาระพิเศษเกี่ยวกับโควิด-19 และสนับสนุนประเทศต่างๆที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการแบ่งปันประสบการณ์ความร่วมมือทางการแพทย์และการควบคุมการระบาดรวมถึงการพัฒนาวิจัยร่วมกันเกี่ยวกับยาวัคซีนการทดลองต่างๆเราขอเรียกร้องให้มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และการสนับสนุนเทคนิคแก่ประชาชนในประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศที่มีระบบสาธารณสุขอ่อนแอขอให้แสงสว่างแห่งความร่วมมือได้ขับไล่ความมืดมิดของโรคระบาดนี้ไปให้ได้ 9. เราขอเรียกร้องให้มีการเสวนาแบบมืออาชีพบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ในประเด็นเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแหล่งที่มาของไวรัสเราขอคิดคัดค้านการท่านคัดค้านอย่างแข็งขันในการทำให้ประเด็นสาธารณสุขเป็นเรื่องการเมืองตลอดจนประนามประเทศอื่นๆด้วยการอ้างโควิด-19 เราขอคัดค้านอย่างแข็งขันต่อการวิพากษ์วิจารณ์และการปฏิบัติอย่างเลือกปฏิบัติต่อประเทศใดประเทศหนึ่งภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งหรือกลุ่มชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่งและขอเรียกร้องให้รัฐบาลทุกประเทศได้ใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อปกป้องสุขอนามัยความปลอดภัยและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของชาวต่างชาติและนักศึกษาที่อยู่ในประเทศนั้นๆ 10. เรามีความเห็นว่าการระบาดของโควิด-19 ได้ทำให้เห็นอย่างชัดแจ้งถึงความต้องการของทุกประเทศในการทำให้การบริหารจัดการโลกที่จะต้องดำเนินต่อไปสามารถบรรลุเป้าหมายแห่งการแบ่งปันการเติบโตบนพื้นฐานของการพูดคุยและการร่วมมือกันรวมทั้งการสนับสนุนบทบาทหน้าที่ของสหประชาชาติองค์การอนามัยโลกในการกำกับดูแลสาธารณสุขของโลกเราขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเพิ่มการประสานงานความร่วมมือภายใต้กรอบของ G20
และกลไกระหว่างประเทศต่างๆเพื่อการป้องกันและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพในระดับนานาชาติในขณะที่เราต้องมุ่งมั่นที่จะต้องสร้างประชาคมโลกแห่งการแบ่งปันอนาคตเพื่อการสาธารณสุขให้เกิดขึ้นให้ได้ในฐานะพรรคการเมืองหลักจากประเทศต่างๆของโลกเราจะทำรงไว้ซึ่งการติดต่อสื่อสารที่ใกล้ชิดกันภายใต้สถานการณ์อันไม่ปกตินี้และรับประกันถึงการดำเนินการที่ดีกว่าสำหรับบทบาทที่เหมาะสมในทางการเมืองด้วยความมุ่งหมายที่จะอัดฉีดพลังทางการเมืองเพื่อร่วมต่อสู้โควิด-19 ทั่วโลกเราเชื่อมั่นว่าอย่างที่สุดว่าความยุ่งยากในปัจจุบันจะเป็นเรื่องชั่วคราวเฉกเช่นแสงอาทิตย์ที่สาดส่องในที่สุดหลังจากพายุแต่ละลูกถ้าประชาคมนานาชาติได้ใช้ความพยายามร่วมกันด้วยความเชื่อมั่นด้วยความมุ่งมั่นและใช้วิธีการเข้าหาเป้าหมายบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ในที่สุดเราจะมีชัยชนะอย่างแน่แท้ในการดำเนินการกำจัดโควิด-19 ทั่วโลกเราเชื่อมั่นว่าหลังจากการระบาดประชาคมที่มีการแบ่งปันอนาคตเพื่อมนุษยชาติจะอุบัติขึ้นอย่างเข้มแข็งกว่าเดิมและมนุษยชาติจะได้สัมผัสวันพรุ่งที่สดใสทั้งหมดนี่คือเป็นจอยเลตเตอร์นะคะหรือว่าเป็นจดหมายเปิดผนึกที่ท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ร่วมลงนามกับประเทศต่างๆนะคะกว่า100ประเทศกว่า240พรรคการเมืองนะคะขอบคุณค่ะเชิญอาจารย์ค่ะเอกสาร